เอ้ากราบสวัสดี FC ผู้ที่รอการตักปลาทุกๆท่านนะครับมานี่มาอีกแล้วนะครับอันนี้ทิ้งไว้วันเดียวนะพอดีออเดอร์มานะครับแม่ค้าเขาเดือดร้อนนะครับเขาบอกว่าเอาปลาให้หน่อยเอาแป้งปลาไปขายหน่อยนะไม่ได้เลยเรารีบมาล่อเลยยกเลยแล้วกันจับขึ้นขายเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงลูกปลาผมใกล้มาแล้วผมต้องใช้กระชังแล้วลุ้นวันนี้ออเดอร์20โลนะเฮียมาต่อกันนะผมนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหทุลักทุเลพอสมควรนะครับของเคยทำงาน2คนแล้วทำคนเดียวมันลำบากหน่อยเนาะใช่เพราะว่ากระชังเรามันกว้างด้วยไงเฮียเอ้ามาดูปลาที่ได้กันดีกว่านี่โอ้เยอะนะวันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าครั้งรอบแรกที่เรายกครับแล้วก็ตอบ FC นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ผมอยากได้ไปลงบ่อนะทักกันมาเยอะมากตอนนี้คิวยาวเลยแล้วอย่างนึงผมยังไม่ได้ตักแล้วนะจะไม่ได้ตักเข้าแล้วเพราะกระชังผมต้องใช้ต้องขออภัยในทุกๆออเดอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่อาชีพผมนะอันนี้เป็นเวลาพักผ่อนที่ผมล่อปลาเล่นๆตักปลาเล่นๆหาปลาเล่นๆนะผมผ่อนคลายเป็นการผ่อนคลายช่วงการทำงานสนุกไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็อันนี้ก็ขายแม่ค้าในชุมชนนะเราไม่ได้ขายที่ไหนไกลเนาะแม่ค้าในชุมชนเดี๋ยวเขาวิ่งมารับเองนะครับผมออเดอร์ไว้วันนี้20โลพรุ่งนี้20ไม่รู้เอาที่ไหนเขาเลยพรุ่งนี้อีก20โอเคเดี๋ยวทำงานก่อนครับผมเอ้ามาต่อนะผมนี่ส่งขึ้นมาแล้วด้วยเส้นทางด่วนนะ ดึงลอกขึ้นมาเลยพอดีผมมีขายปลาพอดีขายปลาทับทิมอ้าวปลาก็ได้ประมาณตอนนี้ก็17โลหักตะกร้า2โลก็ประมาณ15โลนะประมาณ14โลก็เอามาต่อกันนะผมนี่ขึ้นขายแม่ค้าแล้วนะที่ล่อมาได้เมื่อเช้านี้นะจริงๆมันต้องล่อหลายๆวันนะคราวที่แล้ว4วันได้เยอะนะอันนี้คือวันเดียววันเดียวก็อาจได้พอเอาไปขายก่อนนะแบ่งไปค้าขายในชุมชนบ้านเราโอเคขอบคุณครับผมแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของออเดอร์ที่เข้ามาเยอะๆนะผมทำไม่ทันจริงๆนะครับมันไม่ใช่อาชีพผมตักก็แค่เป็นผลพลอยได้เป็นค่าขนมเด็กๆไปโอเคขอบคุณไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม